และจุดอร่อยอยู่ตรงไหนคะตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมจะไปปักหมุดจุดไกลกับกระต่ายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับช่วงปักหมุดจุดไกลในวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมจะพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดลองวีเอ็นครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอย่างแรกก็คือไปชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงกันและมากันที่พระใหญ่ภูโคกงิ้วครับซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณปากแม่น้ำเหืองจอดกับแม่น้ำโขงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรซึ่งประชาชนนิยมมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับและอีกที่ที่อยากแนะนำนะครับนั่นคือแก่งคุดคูครับที่นี่เราจะมาลงเรือชมทัศนียภาพความงามของแม่น้ำโขงกันและหลังจากเที่ยวชมกันทั่วแล้วนะครับเราจะพาไปทานอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับซึ่งมีรสชาติจัดจ้านมากๆนั่นก็คือร้านครัวโพทองนั่นเองครับที่ร้านครัวโพทองนี้นะครับมีบรรยากาศที่น่าแนะมากๆเลยนะครับและที่สำคัญจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองที่หาทานที่ไหนไม่ได้เลยเมนูแนะนำของร้านนี้นั่นก็คือเมนูปลาบึกผัดพริกไทยดำครับรสชาติของปลาบึกที่จับสดๆจากแม่น้ำโขงนะครับนำมาผัดกับเครื่องแกงและพริกไทยดำครับจึงทำให้จานนี้เรียกได้ว่าทั้งอร่อยจากความสดของปลาบึกและแซ่บจากความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศด้วยครับอีกเมนูนึงที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือต้มส้มปลานั่นเองครับเมนูนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแถวนี้เลยนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับต้มยำครับแต่ต่างกันที่ต้มส้มปลานี้นะครับจะได้ความเปรี้ยวจากผักพื้นบ้านนั่นก็คือใบส้มปล่อยความเปรี้ยวจากใบส้มปล่อยนี้นะครับก็จะได้ความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนกับความเปรี้ยวของมะนาวเรียกได้ว่าอร่อยไปอีกแบบเลยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวเชียงคานต้องอย่าลืมแวะมาที่ร้านครัวโพทองนะครับและนี้ไปไม่ยากเลยนะครับจากตัวเมืองเลยมุ่งหน้าตามถนนสีเชียงคานตรงไปประมาณ48กิโลเมตรนะครับถึงอำเภอเชียงคานแยกไฟแดงแรกให้เลี้ยวซ้ายเจอซอยสีเชียงคาน6ให้เลี้ยวขวาตรงไปสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับร้านครัวโพทองอยู่ด้านขวามือนี่เองครับร้านนี้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงถึง5ทุ่มนะครับสมัยไม่ถูกก็โทรไปถามก็ได้ที่เบอร์0833618964กันเลยครับของร้านที่ไปทานค่ะแล้วส่ง MMS มาที่487-4788หรือจะถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาที่อีเมล foodplanettv@yahoo.co.th คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.foodplanettv.com ค่ะวันนี้เวลาของปักหมุดจุดอร่อยก็หมดลงแล้วค่ะคราวหน้ากระต่ายจะพาไปปักหมุดกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ